ไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้มปลาดุกก่อนนะคะเราก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นก็รอให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำเดือดแบบนี้แล้วนะคะเราก็ใส่เกลือนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ใส่ปลาดุกที่เราหั่นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วไม่ต้องคนนะคะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าปลาดุกของเราจะสุกค่ะหลังจากที่เราต้มปลาดุกสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะแยกเอาแต่เนื้อปลาดุกกันนะคะพวกข่าตะไคร้เราไม่เอาค่ะจากนั้นเราก็จะนำปลาดุกมาต้มน้ำปลานะคะใช้ไฟกลางค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่านะคะ100กรัมตามด้วยน้ำปลานะคะ1ขวดค่ะ400กรัมค่ะยังใช้เป็นน้ำปลาของยายพลนะคะจากนั้นก็ตามด้วยผงขมิ้นนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะหอมหัวแดง2ขีดนะคะจากนั้นก็คนให้เขาเข้ากันค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่ารสชาติของเขาจะเค็มค่ะเพราะว่าหอมแดงเขาจะตัดเค็มนะคะจากนั้นก็ให้เราใส่ผงชูรสนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคนอีกรอบค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่นนะคะอันนี้ใส่ได้ตามใจชอบนะคะถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะค่ะชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะจากนั้นเราก็จะคนให้เขาเข้ากันอีกรอบนะคะเราก็จะต้มเขาให้เดือดเลยนะคะเราค่อยใส่เนื้อปลาดุกของเราลงไปค่ะพอน้ำเราเดือดแบบนี้นะคะเราก็ใส่เนื้อปลาดุกลงไปได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะต้มต่อประมาณสัก5นาทีนะคะพอครบ5นาทีก็ให้เราปิดแก๊สลงได้เลยนะคะปลาดุกต้มน้ำปลาร้าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้รับประกันว่าอร่อยมากค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะผักลวกเข้ากันมากค่ะข้าวหมดเป็นหม้อแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย็นด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ